อนเงินหลายพันครั้งต่อปีครั้งละ100 200จะถูกนำส่งสรรพากรไหมคะนี่เป็นปัญหาที่หลายๆคนนะวันนี้ค่ะเรารับเงินผ่านการโอนไม่ว่าจะเป็นแบงค์นอนแบงค์อีโวลเล็ตทั้งหลายและเราก็ไม่รู้เลยว่าณวันนี้สรรพากรใช้เรื่องของกฎหมายภาษี e-payment เข้ามาคุณไม่รู้ว่าณวันนี้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินในการรับรายได้ของเราถูกนำส่งกรมสรรพากรไปแล้วหรือยังและวันนี้มีคำตอบให้กับคุณค่ะสมมตินะคะว่าวันนี้คุณรับเงินผ่านธนาคารสีเขียวทั้งปีที่เกิดขึ้นคือ1มกราคมถึง31ธันวาคุณอาจจะมีการรับฝากเข้ารับโอนเข้าครั้งละ100 200แต่รวมๆแล้วปรากฏว่าทั้งปีอะค่ะได้มาถึง 3,500 ครั้งยอดเงินรวมของทั้งปีอาจจะเป็นเงินเพียงแค่ 5,000 50,000 500,000สรรพากรจะไม่สนใจนะคะว่ายอดรวมอะค่ะของ 3,000 ครั้งทั้งหมดคือเท่าไหร่แค่เกินถึง 3,000 ครั้งข้อมูลของคุณจะถูกนำส่งกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วภายในมีนาของปีถัดไปซึ่งธนาคารจะนำส่งข้อมูลของคุณเข้าสู่ระบบของทางกรมสรรพากรและจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ถึง10ปีโดยสิ่งที่ธนาคารส่งนะคะก็จะมี1เลข13หลักหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของคุณ2ชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคล 3. จำนวนครั้งที่รับโอน 4. จำนวนเงินรวมทั้งหมดและ 5. เลขบัญชีธนาคารเขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้นะคะมาใช้ตรวจสอบภาษีได้ถึง10ปีเพราะอายุความทางภาษีของสรรพากรในการประเมินผู้ประกอบการก็คือ10ปีนะคะและถ้าคุณอยากได้สาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากพาสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรคุณสามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ